Hi สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพีทก็จะพาทุกคนมาจัดกระเป๋าไปพร้อมๆกันนะตอนนี้เกือบ4โมงแล้วนะคะพีทมีบินตอน5ทุ่มเราก็ต้องจัดกระเป๋าให้เสร็จคือจริงๆอ่ะเตรียมของไว้ระดับนึงแล้วนะคะเพราะพีทเป็นคนของเยอะมากแล้วก็จัดกระเป๋าช้ามากก็เลยคิดว่าทุกครั้งที่จะทำคลิปอ่ะมันไม่ได้ทำเพราะเวลาแบบมีไฟบินเช้าจัดกระเป๋ากลางคืนก็ไม่มีเวลาอัดแล้วเหนื่อยแล้วไม่ทันแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเนี้ยเราเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเคลียร์งานจบไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าไปแล้วก็ให้ทุกคนดูด้วยว่าพีทพกอะไรไปเกาหลีในสภาพอุณหภูมิที่แบบติดลบตอนนี้ก็คือหนาวมากแล้วก็ติดลบด้วยนะคะพีทก็รู้สึกว่าแบบคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบความหนาวเลยขนาดนั้นอ่ะเราก็คิดว่ารอบนี้ไปเอาชีวิตไปรอดแล้วกันเพราะว่าไปเรียนด้วยก็มันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไปเรียนคนเดียวด้วยนะคะไม่มีใครไปกับเราก็เหนื่อยเงานิดนึงก็เลยต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวไปทั้งหมด12วันนะคะก็ไปจัดกระเป๋ากันเลยจ้านี่อยู่ตรงนี้พอดีนะคะอันนี้เป็นของที่จะเอาไปส่วนหนึ่งอันนั้นจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่อันนี้จะเอาไปเรียนอุปกรณ์เรียนต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดกันที่เกาหลีนะคะนี่จัดไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มีอันนี้เป็นฝั่งชาร์จไฟเดี๋ยวกำลังรอที่ชาร์จกล้องอีก2ตัวก็มาเก็บใส่ในนี้นะคะมันก็แบบแยกประเภทได้มีไมค์กล้องด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมีไฟด้วยจ้าฉันเอาไฟไปเผื่อได้ถ่ายงานได้ไลฟ์คุยกับเพื่อนๆนะคะก็เอาไฟตัวนี้ไปมันเสียบแค่ USB ง่ายๆแบบนี้เองดีมากแล้วก็มีของที่อยากจะเล่นก็พกไปด้วยนะคะให้มันตรงกับธีมเกาหลีนี่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เรียนเหมือนกันอันนี้เป็นเมคอัพคิตเป็นพาวช์คิตที่พกขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็นี่ก็แบบไว้ล้างหน้าแต่งหน้าขึ้นเครื่องลงเครื่องใดๆนะคะก็ขาดไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไม่ต้องรู้ว่าข้างในมีอะไรได้ไหมขี้เกียจเปิดแต่ว่าเป็นกระเป๋าของซอฟเน่นะคะก็เป็นใสๆแบบนี้เผื่อเขาขอสแกนขอตรวจอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปึ้งโชว์ให้เขาดูได้เลยนะนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ของพีทเองอ๋อจริงๆมีกระเป๋านึงสำหรับกระเป๋าเมคอัพอันนี้เป็นลิปทั้งหมดที่พกไปเรียนนะคะคือจริงๆเขาก็มีของให้แหละแต่เราก็อยากจะพกไปด้วยกระจกด้วยนะจ๊ะถ้ามาดูฝั่งเสื้อผ้ากันต่อนะคะนี้สำหรับ12วันพี่ก็หลักๆคือเสื้อด้านบน1 2 3 4 5 6 7ไอ้ตัวนั้นเป็นอีเจ้ากระต่ายนั้นเป็นชุดนอนนะคะมีเสื้อทั้งหมด6ชุดแล้วก็มีกางเกงขาว1กระโปรงหนัง1กางเกงยีนส์1แล้วก็กระโปรงฟุ้งฟิ้งอีก1นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ใส่มั้ยแต่ก็เบาดีก็เลยเอาไปด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นพวกฮีทเทคต่างๆนะคะพวกแบบฮีทเทคอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะพกเรื่องความแบบมันจะมีอันนี้เป็นระดับความอุ่นแบบ extra warm นะคะแล้วก็จะมี ultra warm ที่หนามากเพราะว่าวันที่ติดลบแล้วต้องออกไปข้างนอกคือต้องเอาตัวนี้แน่ๆเพราะอันอื่นไม่อยู่อันนี้เป็นถุงน่องของเกาหลีที่มันก็อุ่นดีแล้วมันมีความหนามีความยืดหยุ่นดีมากนะคะและนี้เป็นของญี่ปุ่นซื้อในพวกดองกี้อะไรแบบเนี้ยได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮีทเทคของยูนิโคลนะคะคือพี่ว่ายูนิโคลมันดีคุณภาพดีเลยแหละทั่วข้างในเนี่ยซื้อยูนิโคได้เลยคือมันแบบเวิร์กมากๆแล้วก็พร็อพต่างๆคือถุงมือนะคะจำเป็นมากเพราะว่าหนาวมือแข็งแน่นอนที่ปิดหูอันนี้ก็ซื้อในไดโซแล้วก็มีเหล่าเขาเรียกอะไรเหล่าหมวกเหล่าพร็อพของดิฉันเองหมวกพร็อพต่างๆนะคะนี่ช่วยเปลี่ยนลุคได้เช่นอันนี้เราก็จะแมทช์กับอันนี้หรือบางวันเราก็จะแมทช์กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่ากางเกงท่อนล่างอ่ะเป็นอันไหนนึกออกปะคะส่วนกางเกงยีนอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับแบบทุกชุดทุกอะไรอยู่แล้วพี่ก็เลยพกไปตามนี้นะคะ H&M อันนี้ซื้อจากเกาหลีอันนี้ซาร่านะคะอันนี้ร้านกิมมามี่อันนี้ H&M นะคะมีเลยประมาณนี้แล้วก็ผ้าพันคอนะคะเราเอาไป2อันเพราะว่าจะไปซื้อเพิ่มอันนี้เป็นน้องขนที่ใช้แบบใช้บ่อยมากเพราะว่านางนุ่มมากนะมีฟิลขนกระต่ายแต่ก็เป็นขนกระต่ายปลอมนี่แหละร้านนี้นะคะเป็นผ้าพันคอแบบฮีทเทคค่ะจะเห็นได้ว่าแบบนี่เขียนว่าฮีทเทคเลยนี่นะคะของยูนิโคลเลยก็จะอุ่นมากดีมากอันนี้ชอบมากมาถึงเอาเทอร์แวร์ของเรานะคะคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ฮิตความเฟอร์กันแต่เขาจะฮิตความแบบมุ้งมิ้งขนแกะนุ่มๆอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จากร้าน We Wish นะคะใน Instagramเดี๋ยวนี้เราค่อยใส่ให้ดูกันนะคะในเอาท์ฟิตที่เกาหลีเนาะแล้วก็มีตัวนี้นะคะจากร้าน Cold Sweater คืออันนี้ข้างในมันจะเป็นขนนะคะมันก็จะอุ่นเลยแล้วข้างนอกก็จะเป็นยีนกิ๊บเก๋อยู่เลยก้าน่ารักมากๆมากๆมากนะคะส่วนสิ่งนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะคะเป็นเสื้ออย่างเงี้ยขนเป็ดสีขาวนะคะแล้วมันก็คือเบาดีแล้วก็อุ่นด้วยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยกันลมให้เราด้วยน้องออกมาโอเคเนี่ยเขาจะกันลมให้เราด้วยนะคะคือจะอุ่นมากแล้วก็มีหมวกอะไรเรียบร้อยนี่ก็จะเป็น3ตัวเพราะว่า
เดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มมาดูเกิบกันบ้างอ๋อมีชุดนอนมีเกงหนอนนี้ยูนิโคลดราคานะคะรองเท้าวันนี้ซื้อจากร้านนี่นั่งอยู่ตรงนี้พอดีชื่อจากร้านซิรินะคะใน IG ชเวบเป็นบูทสีขาวน่ารักข้างในก็จะคือมีบทโบวะบุขนบางๆนะคะตัวนี้ก็สำหรับวันที่แบบอากาศไม่หนาวมากอะไรเนี้ยได้อยู่กล้องก็คือโฟกัสเก่งเหลือเกินนี่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งซื้อเลยอันนี้ของ Echo นะคะเป็นสีเบอร์กันดีที่สวยมากดูสีกับหนังก็เข้ากับยีนก็ดีกับขาวก็ได้คือแบบมันน่ารักมากเลยอะแล้วเราก็ซื้อไม่ใช่ซื้อสิอันนี้เป็นคู่บูทยาวที่ใส่ประจำอยู่แล้วนะคะสีดำอันนี้จะไม่ได้ซื้อที่ไหนเพราะมันนานมากนานจนมันขาดแล้วค่ะพี่จะไปแบบจะไปซื้อใหม่แต่อันนี้เอาไปใส่ก่อนส่วนกระเป๋าอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าของแซมโซไนนั่นเองนะคะเป็นไซส์ประมาณ28เนาะเราก็จะใส่นี้เพราะว่ากระเป๋ามันเบาด้วยแล้วก็แข็งแรงทนทานถึกทนนะคะโยนได้ไม่ตายไม่พังมั้ง อย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งนี้ใส่ในถุงนี่ค่ะคือ2ตัวนี้น่าจะใส่ด้วยกันได้เลยเรียบร้อยนะคะเนี่ยคือมันก็จะแบบเซฟที่ในแบบในกระเป๋าได้เยอะมากแล้วก็แบบหันส่วนออกแล้วก็วางให้มันอัดนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วท่านจ๋าแม่จ๋าส่วนพวกเสื้อหนาวนะคะที่จะม้วนเอาง่ายๆส่วนกางเกงนะคะก็จะวางไว้อย่างนี้เลยปิดไว้มีจริงตรงนี้ก็ยังใส่แบบใส่ของได้อีกเช่นชุดนอนต่างๆแบบนี้เสร็จ1ด้านเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่หนักเลยเพราะว่าแค่ของมันอ้วนแต่มันแบบน้ำหนักไม่ได้เยอะแล้วก็ในส่วนของเครื่องในต่างๆนะคะเราจะใส่ไปในถุงแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ปิ้วกระจายตอนถ้าแบบมีตม.ขอดูอะไรแบบนี้พี่ก็ไม่ได้อะไรมากนะคะเราใส่ไปเลยนี่ลองจอนนะคะเช็คให้ครบเหลือถุงเท้าเราต้องไปเอาถุงเท้าเพราะถุงเท้าปักอยู่ข้างล่างแล้วก็พวกแบบถุงน่องนะคะลองจอนด้านล่างตึ๊บตึ๊บอยู่ตรงนี้โอเคอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนม บรานะคะเราไปหลายวันแล้วเราก็พัก Airbnb ด้วยนะมันมีที่ซักผ้าอยู่แล้วนะคะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบจะต้องเอาไปเยอะครบตามจำนวนเอาสปอร์ตบราไปด้วยเผื่อจะออกกำลังกายเบาๆนะคะก็คือมันเอาไปได้แกเอาไปเถอะเน้นตามคลิปใน YouTube อะไรก็ได้เพราะว่าเรากินเยอะมากแน่นอนกางเกงนอนแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะไม่กางเกงนอนกางเกงอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็เป็นเสื้อยืดที่คิดว่าจะได้ใส่อยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็รู้สึกไม่อยากให้ตัวแน่นเกินไปนะคะเก่งในนะคะอยากกลับไปค่ะไม่ได้ถึงขั้นยัดหรอกแล้วก็พับอะไรเรียบร้อยอยู่เลยนี่ถุงพวกนี้ค่ะคือราคาไม่แพงเลยนะพี่จะซื้อในร้านขายอุปกรณ์ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ค่ะมีหมดใน Shopee ก็ได้นะมันดีมากช่วยจัดระเบียบนี่เห็นไหมพอดีเป๊ะเอาเสื้อในไป4ตัวนะคะเกงในเอาไป8ก็คือ4วันแล้วก็คือเหมือนพยายามซักทุกวันและในส่วนของถุงเท้านะคะพีทก็จะเป็นคู่ไว้นี่เราไป3คู่เพราะว่าชอบไปซื้อถุงเท้าที่ก่อนนี้ฉันดูอ้วนเลยเปล่านะมันไม่ใช่กุ้งกางเกงมันเป็นป่องๆ
어떤 걸 보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 สิ่งที่มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะก็คือใบสีขาวด้านหลังแล้วก็เซฟอร่าข้างบนนะเซฟอร่าเราจะเอาขึ้นเครื่องบินรอบนี้โชคดีมากเพราะเราบินบิสเนสใช่ไหมคะมันก็จะได้กระเป๋า2ใบแล้วก็ได้รู้สึก30กิโลด้วยดีมากคุ้มมากไม่รู้23หรืออีก30ไม่เป็นไรคิดว่าไม่น่าจะเกินแต่ก็พกไปเผื่อแล้วกันสวยมากอีกแล้วอันนี้ก็ม้วนผมเตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะคะเรามาจัดอีกกระเป๋าหนึ่งกันนะซึ่งกระเป๋านี้จะมีอุปกรณ์ความสวยความงามต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่จะพกไปข้างหลังกองลกมากกำลังแล้วเป็นขยะเดี๋ยวเตรียมทิ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่เห็นแล้วกันนะ มาถุงของอาหารก่อนเลยนะคะคือจะบอกว่าเราไปเกาหลีอ่ะเรายอมรับแหละว่าอาหารมันก็อร่อยทุกปากแต่ถ้ากินนานๆก็จะเบื่ออันนี้นะคะเป็นถุงอาหารของพีทเองก็พกมาม่านะคะโจ๊กซองผงคั่วกิ้งผงอะไรวะผัดกะเพราน้ำพริกนิดๆหน่อยๆ นะคะพกไปด้วยเพราะว่าพีทอะเรียนเที่ยงใช่ปะแล้วที่เกาหลีอะค่ะเขาจะเปิดช้าหมายถึงว่าแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยส่วนมากจะเปิด10โมง11โมงแล้วเราก็ต้องรีบไปเรียนใช่ปะจากที่อยู่ที่พีทอยู่อะไปเรียนอะมันใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็แบบอยากแค่แบบ grab coffee แล้วก็ไปเรียนเลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบทำอาหารกินเองด้วยแล้วก็เลยทำอาหารกินเองแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะมากๆนะคะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรที่ซูเปอร์ได้เลยเดี๋ยวเราพาไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์เกาหลีด้วยก็นี่แหละเป็นเซตอาหารคือมันน่าจะหมดแล้วมาม่าเนี่ยหมดแน่นอนเพราะว่าเอาตรงๆมาม่าเกาหลีบางทีมันเลี่ยนอ่ะมันไม่ใช่รสชาติเราฉันต้องการต้มยำกุ้งน้ำข้นพี่จะต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ค่อยเอามาใส่กระเป๋าทีเดียวจะไม่แบบอันนี้ได้แล้วหยิบใส่กระเป๋าอันนี้ได้แล้วหยิบใส่กระเป๋าเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เราลืมว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างเพราะว่ากระเป๋ามันก็จะเยอะแยะไปหมดนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าอันนี้มันจะเป็นทรังก็คือว่าตรงนี้จะลึกแล้วก็ตรงนี้จะสั้นนะคะนี่ก็จะไว้ใส่พวกของหนักๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบมันจะเขาเรียกอะไร need space อะของมันนี้สเปซนิดนึงนะว้ายจริงๆก็ใส่เสื้อหนาวได้แหละแต่ก็แฝงดูไปแล้วก็คือยังไม่เสร็จง่ายจริงค่ะโอ้ยของเยอะมากอันนี้อ่ะเหล่าถุงๆใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ต่างๆนะคะจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ได้จากแบรนด์ส่วนมากก็คือกระเป๋าฟรีที่แบรนด์เขาแถมมาให้เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่จะพยายามแยกส่วนไว้นะเราจะต้องมีเป็นอะแดปเตอร์นะคะแปลงหัวแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสายไฟตุ้งๆๆๆออกมาแล้วก็จะมีอันนี้ซึ่งเป็นสายแบตกล้องสายชาร์จต่างๆแล้วก็ไมค์นะคะโอเคใส่เข้าไปอันนี้มันสามารถใส่แบบแนวตั้งอย่างนี้ได้หมดเลยยานะคะสำคัญก็หลักๆ ก็มีอะไรอ่ะยาพารายาแก้ท้องเสียคาร์บอนนะคะเผื่อกินอะไรแบบแปลกๆเข้าไปแล้วก็จะมีพวก AX ต่างๆแล้วก็เป็นยาแก้แพ้อาหารของเจ๊เองนี่แล้วก็ต้องพกไปนะคะนิดหน่อยก็ยังดีอันนี้หมดชัวร์หมดแน่นอนไม่เหลือกลับมาเพราะไม่เคยเหลือเลยจริงๆแล้วก็มีสิ่งนี้เป็นเขาเรียกอะไรคะเจลบอลที่ไว้ซักผ้าเพราะว่าเรามีเครื่องซักผ้านะคะก็จะเอาเจลบอลไปซักด้วยแล้วก็นี่เป็นมาร์กหน้าต่างๆที่พี่พกไปทุกทีอะเอามาร์กหน้าไปใช้ที่นู่นแล้วก็ซื้อกลับมานะก็นั่นแหละตามนั้นเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะก็คืออุปกรณ์นะคะนี้เป็นขาตั้งกล้องแล้วก็ไฟนะเผื่อไว้ไลฟ์เผื่อไว้ถ่ายงานเผื่อไว้อัดวิดีโออะไรแบบนี้นะคะกระเป๋านะคะเดี๋ยวกระเป๋าอันนี้จะไปไว้ฝั่งนู้นนะเป็นกระเป๋าใบเล็กอีกใบนึงนะคะก็เปลี่ยนโทนบ้างอันนี้เป็นของฟูล่านะคะ1927เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยเนาะอันนี้ไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะลมฝนตกหิมะตกฝนตกใดๆก็ต้องอันนี้ลิฟต์ไม่เอาออกแล้วเพราะว่าได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับแต่งหน้านะคะที่แบรนด์มาไอ้ร้านไอ้เขาเรียกโรงเรียนบังคับให้เอาไปส่วนนี้เป็นอีกกระเป๋าใบหนึ่งที่จะคิ้วขึ้นเครื่องนะคะมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าตัวรีโมว่าหนูนะคิดว่าเดี๋ยวเรานี้ไปใส่ของนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะนี้ที่โรงเรียนเขาสั่งให้เอาไปแ
เสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะช่างลูกแม่ก็คือหนักสิ่งนี้มากๆเลยนะคะแต่คิดว่าฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะเบาได้อีกแล้วก็อันนี้ก็ของใช้จำเป็นนั่นก็คือพวก power bank ต่างเอ้ยพวกสายชาร์จต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นทรังค์ของเราส่วนฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้จริงๆไม่มีอะไรมีแค่คอมแล้วก็เสื้อกันหนาวที่วางอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะยัดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าเมคอัพอีก1ใบแค่นั้นจบทางเราก็จัดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือเปลี่ยนชุดเตรียมไปสนามบินเรียบร้อยแล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หน้าค่อยไปล้างค่อยไปทาครีมที่นู่นเลยเพราะว่าถ้าทาไปจากนี่ก็จะเหนื่อยหนักนิดนึงไม่รู้ก็คือไปถอดคอนแทคเลนส์ไปล้างหน้าอะไรเงี้ยที่สนามบินเรียบร้อยให้เสร็จก่อนขึ้นเครื่องนะคะพี่ก็ตั้งคำถามไว้ใน IG นะว่ามีใครสนใจเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าบ้างแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถามให้นะคะโอเคขอเลือกแล้วกันนะอันที่มันแบบซ้ำๆกันก็จะไม่ได้ตอบเครื่องซีลอากาศซื้อที่ไหนเครื่องซีลสุญญากาศซื้อจากไหนคะแนะนำหน่อยอันนี้พี่ซื้อใน Shopee นะคะมีตลอดหาได้ง่ายมากแล้วมันก็จะเป็นถุงมีลายเขาก็จะแถมตัวปั๊มสุญญากาศมาให้หรือว่าใครแบบขี้เกียจนะคะเขาก็จะมีแบบไอ้เครื่องสูบลมแบบเสียบปลั๊กอ่ะอันนั้นก็คือซื้อมาได้เลยนะคะราคา100 กว่าบาทเองถูกมากต่อ how to pack เสื้อโค้ทวูหลายๆตัวค่ะพีทนะคะจริงๆพีทไม่พกไปเยอะมากเพราะว่ามันเปลืองที่แล้วก็มันหนักนะคะพีทจะพยายามแบบให้เปลี่ยนสไตล์แต่ว่าถ้าเราต้องพกไปจริงๆหรือว่าเราไปอยู่นานหรืออะไรแบบนี้นะคะพีทก็จะใส่ถุงสุญญากาศนี่แหละค่ะประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากๆเนาะเวลาไปต่างประเทศนะคะพี่ใส่รองเท้าแบบไหนคะรองเท้าบูทแบบไหนคะพี่จะใส่รองเท้าบูทที่เราใส่แล้วยังเดินสบายนะคะขอความสวยนิดนึงแล้วก็มีส้นนิดนึงเพราะมันเรารู้สึกมีความสุขกับการเดินบนส้นมากกว่าแต่ว่าถ้าใครที่ไปเราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพอากาศเอ้ยไม่ใช่สิสภาพพื้นดินพื้นที่ของนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปแบบที่มันมีหิมะหรือมีสกีอะไรอย่างเงี้ยต้องรองเท้าที่มันเหมาะกับการเดินบนพื้นลื่นๆพื้นของรองเท้ามันจะมีความยากขึ้นมานิดนึงนะคะยึกให้เกาะกับถนนได้ดีนะหรือว่าผ้าใบก็ได้นะคะจริงๆพี่ก็ใส่ผ้าใบได้แต่ว่าต้องเป็นอากาศที่ไม่หนาวมากเพราะว่าถ้าหนาวมากๆเนี่ยใส่บูทเท่านั้นค่ะมันจะแบบกันลมเข้ามาแล้วก็จะช่วยให้เราแบบอุ่นได้มากขึ้นนะก็รองเท้าบูทแบบไหนได้ทั้งบูทสั้นบูทยาวเลยค่ะพี่ใส่ได้หมดเลยชอบแต่ว่าส่วนมากจะต้องเป็นแบบถ้าบูทก็ต้องเป็นผ้ายืดนิดนึงถ้าบูทยาวนะเพราะว่าขาใหญ่ติดน่องเครื่องหนีบผมม้วนผมเป่าผมต่างๆพี่เอาไปด้วยค่ะคือพีทเอาไปแค่เครื่องมือผมอันเดียวที่มันเป็น2 in 1นะคะเพราะรู้สึกแล้วว่ามันตอบโจทย์ที่สุดถ้าเราอยากจะม้วนเราอยากจะหนีบอะไรก็ได้แต่ว่าที่ Airbnb พีทเขามีไดร์ปอกผมให้นะคะเราก็เลยไม่พกไดร์ปอกผมไปจ้าแล้วก็มีคนบอกว่าตอนกลับของเยอะกว่าตอนมามีวิธีจัดการอย่างไรบ้างคะหรือต้องซื้อกระเป๋าใหม่คะพี่คือถ้าสมมติว่าอย่างสายการบินนะคะแล้วแต่ถ้า Korean Air อย่างเงี้ยค่ะเราไปสายการบินนี้เนี่ยมันจะให้น้ำหนักแค่ประมาณ23 กิโลแบบ maximum สำหรับ economy นะแต่ว่าอย่างถ้าเป็น business class อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็น23 โล2ใบแล้วแต่นะคะว่าเรานั่งคลาสไหนเนาะก็แนะนำว่าจริงๆตอนไปควรเผื่อน้ำหนักไว้ก่อนนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็สักประมาณ 4-5 โลอะไรแบบนี้ชุดก็อาจจะต้องใส่ซ้ำกันได้แต่ว่ามันสามารถซื้อกระเป๋าเพิ่มได้เกือบทุกสายการบินนะคะเช็คให้ดีก่อนอย่าง Korean Air พี่นั่งบ่อยถ้าไปเกาหลีเนี่ยก็คือซื้อกระเป๋าเพิ่มอีก 3,000 บาทนะคะได้กระเป๋าอีก1ใบน้ำหนัก23กิโลเท่ากันสำหรับคลาส Economy เนาะก็แล้วแต่ว่าเราพร้อมจะตายหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นความแบบเรื่องของเงินนะคะพี่ก็ตอบว่าแล้วแต่ว่าเราพร้อมจะจ่ายหรือเปล่าแต่เราอย่างเงี้ยเราช้อปปิ้งของเยอะเราซื้อของเยอะเราก็คือแตกกระเป๋าใบใหม่เลยเป้าแบบพกกระเป๋าพับไปอันนึงแล้วก็แตกใบใหม่เลยค่ะนี่มีคนบอกว่าปกติขาไปเว้นที่ในกระเป๋าใส่คลองชอบแค่ไหนนะคะนี่ต้องสำหรับพีทนะพีทพกกระเป๋ามาอีก1ใบ อย่างถ้าเป็น economy class เรานั่งนะคะก็จะพกกระเป๋าเสริมไปอีก1ใบแหละเผื่อว่าหิ้วขึ้นเครื่องได้แบบพวกเสื้อกันหนาวไม่เปลืองพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีวิธีของฝรั่งก็คือว่าเขาจะเอากล่องหนึ่งกล่องอะค่ะวางไว้ก่อนในกระเป๋าเลยแล้วก็จัดของรอบนั้นจากนั้นเอากล่องออกแสดงว่าเหมือนกับเรามีการเว้นพื้นที่ไว้แล้วอะแล้วแต่ว่ากล่องเราจะใหญ่แค่ไหนแล้วเราไปที่ไหนด้วยนะคะเพราะถ้าไปหน้าหนาวจริงเสื้อผ้ามันหนาแล้วเนาะแต่ถ้าหน้าร้อนก็คือพื้นที่เหลือแน่นอนไปเกาหลีกี่วันคะไปเกาหลี12 วันค่ะจัดกระเป๋าอย่างไรให้น้ำหนักพอดีอันนี้ต้องชั่งนะคะพูดเลยว่าต้องชั่งเองค่ะพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีเราเอาของที่เกินจำเป็นไปเยอะมากอะไรเงี้ยลองหาแซมเปิลไซส์เล็กหรือว่าของในเซเว่นนะคะพกไปก็ได้มันก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดน้ำหนักไปเยอะเลยนะคะชอบไปต่างประเทศฤดูไหนคะพี่ชอบไปออทัมนะคะเพราะรู้สึกว่าอากาศกำลังดีแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีบรรยากาศมันก็จะดีมากทำยังไงถ้าตอนกลับมาเราขี้เกียจอันแพ็คของนะคะกลับมาเราต้องอันแพ็คเลยค่ะ
ไม่ใช่กองคือมันเป็นวิธีก็คือกลับมาปุ๊บแบบกางกระเป๋าเลยแล้วก็เอาของออกเลยพี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเราจะขี้เกียจมากๆอันนี้เราก็เป็นนะคะแนะนำกระเป๋าเดินทางหน่อยค่ะถ้าราคาไม่แรงแล้วก็ถึกทนนะคะ American Tourister ไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพี่ของอเมริกันเนี่ยก็จะเป็น Samsonite นะคะแต่ว่าพี่ชอบ Rimowa มากที่สุดเพราะล้อของ Rimowa นี่มันแบบ the best of the best มีคนเคยถามว่าทำไมถึงจ่ายตังค์เป็นหมื่นกับกระเป๋าเดินทางแล้วมันดียังไงหรอพี่รู้สึกได้เลยว่าเราโหลดของหนักที่สุด30กิโลกรัมเรากลับมาทุกครั้ง30กิโลกรัมเนี่ยริโมว่าเป็นกระเป๋าใบเดียวที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยน้อยที่สุดเวลาเข็นด้วยล้อของเขาด้วยการซัพพอร์ตตรงช่วงล่างของเขาพี่ไม่แน่ใจว่าล้อมันทำจากอะไรหรือยังไงนะคะต่อให้เป็นดอกแบรนด์ที่บอกว่าล้อลื่นที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าริโมว่าจริงๆริโมว่าเป็นล้อที่ช่วยลดแรงในการเข็นได้ดีมากค่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากดูวอล์กเที่ยวแล้วค่ะพี่ๆก็เดี๋ยวจัดให้นะคะจริงๆวันนี้คลิปนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะคลิปนี้ไปเรียนแต่งหน้านะจ๊ะก็อาจจะไม่ได้สนุกสนานล้านลาอะไรมากมายอาจจะซีเรียสแล้วก็จริงจังนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้มีบล็อกให้แน่ๆแล้วพีทตั้งใจเลยว่าอยากจะมาถ่ายทอดความรู้ที่ไปร่ำเรียนมานะคะค่าเรียนบอกก็ได้ว่าจังเซมุนเนี่ยพีทเรียนแค่5วันอยู่ที่60,000กว่าบาทเนาะแต่ว่าช่วงนี้ค่าเงินวอนมันลดก็คือถูกมากประมาณ0.0256อะไรอย่างเงี้ย265ก็คือถูกมากนะคะก็เลยตอนนี้แหละเป็นเวลาที่เอาเงินสดไปจ่ายคุ้มมากเพราะว่าแลกมาถูกวันเราดูแล้วนะคะว่าพีทจัดกระเป๋าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปอันแพ็คกันที่เกาหลีนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบินก่อนบายอันยองเราก็มาที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะก็พีทกำลังสแกะกระเป๋านะเพื่อที่จะเอาของทั้งหมดนะคะไปใส่ตู้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพน้องจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะจังจริงมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยที่เหมือนผมนะคะเอามาแบบ 2 in 1 ของ Novi หนีบก็ได้ม้วนก็ได้คือถ้าแบบเราไม่ฟีบมันเลยนะก็คือกินพื้นที่ไปเกือบ1กระเป๋าแล้วอะอันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดของพีทตอนนี้เดี๋ยวพีทจะจัดเซตให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจัดเซตยังไงให้มันได้ชุดเยอะนะคะแล้วก็อันนี้มีกางเกงยีนส์1ตัวกระโปรงหนัง1ตัวนะคะกระโปรงสีนูด1ตัวแล้วก็มีกางเกงยีนส์สีขาวที่ข้างในมันจะแบบเป็นขนนุ่มๆแบบนี้นะคะก็คือเอาไว้สำหรับออกข้างนอกเลยอุ่นแน่นอนนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ากับอีกเสื้ออีก4ตัวนะคะจริงๆก็มีตัวนี้เป็น5ตัวจะสามารถที่จะจัดเซตออกมาเป็นยังไงได้บ้างพร้อมกับโค้ดอีก3ตัวนะคะลุคแรกก็จะมีความเป็นไวท์มีความขาวเหมาะกับวินเทอร์มากๆแล้วก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตเพื่อตัดลุคนะคะนี่แจ็คเก็ตยีนกับกางเกงขาวคือเข้ากันมากแล้วด้านในแล้วก็เน้นคุมโทนนะคะเสื้อกับรองเท้าสีเดียวกันอันนี้จะเป็นการคุมโทนที่ดีมากกางเกงตัวเดิมรองเท้าคู่เดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเอาท์ฟิตข้างบนนะคะจะเห็นว่ากางเกงขาวอ่ะมันเข้าได้หมดแล้วรองเท้าก็มีความครีมคุมโทนกับเสื้อข้างนอกซึ่งอันนี้ก็จะมีความอุ่นมีความขนแกะก็จะน่ารักนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็ใส่ให้มันดูแบบนุ่มเข้าไปอีกข้างบนมันก็จะเป็นลุคที่ดูนุ่มดูแน่นดูหนานะคะเสื้อเขียวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกระโปรงหนังแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะให้มันเป็นลุควินเทอร์มากขึ้นกับเสื้อข้างนอกเป็นแนวขนเป็ดแน่นๆ นะคะตัวนี้ทำให้ลุคมันดูแบบดูน่ารักอ่ะแต่ว่าพอเราถอดเสื้อหรือว่าเราอยู่ในที่ร่มอ่ะก็จะมีความชิคเกิดขึ้นนะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะคะแค่เราเปลี่ยนเสื้อข้างบนเป็นสีส้มแล้วก็ใส่ด้านในด้วยคอเต่าสีครีมนะมันก็จะน่ารักมากๆแล้วก็คู่กับกระโปรงหนังตัวเดิมนะคะรองเท้าคู่เดิมข้างนอกตัวเดิมอันนี้อุ่นแน่นอนจ้าประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมสีมันก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาถึงลุคกางเกงยีนกันบ้างนะคะนี่บอกเลยว่าแต่งง่ายมากเราก็จะใส่คู่กับรองเท้าสีเข้มนะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็ยังมีความอ่อนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้เลยดูชิลด้วยเหนื่อยมากแม่เดี๋ยวเราก็เคลียร์งานเบาๆนะคะแล้วก็เก็บของแล้วก็พักผ่อนนิดนึงเพราะว่ารู้สึกยังตุยๆเหนื่อยๆนิดนึงจากการเดินทางนะเพราะว่าจริงๆบนเครื่องก็นอนไปไม่นานมัวแต่รอให้หายอิ่มอยู่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันก็คือพีทอะมารีวิวการจัดกระเป๋าในแบบฉบับสไตล์ของเรานะคะพีทไม่ใช่คนที่จัดกระเป๋าเก่งหรือว่าแบบเป๊ะมากแต่เราก็ด้วยความที่เดินทางบ่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะไปมา
ในหลายๆสภาพอากาศแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเอ็กซ์ตรีมหิมะตกแบบติดลบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็เคยมีติดลบตลอดเวลาตอนมาเกาหลีประมาณกุมภาเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าถามเลยว่าพี่คะหนูจะไปที่นี่เดือนนี้ต้องแต่งตัวยังไงคือให้เราเช็คอุณหภูมิใกล้ๆช่วงนั้นนะคะประมาณ1เดือนก่อนหน้าว่าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ส่วนพี่ก็คือแต่งยังไงก็ได้ให้แบบแฮปปี้แล้วก็อุ่นอย่างที่เราพกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมาซื้อเพิ่มด้วยอู้และอย่างไปบางประเทศนะคะมันก็ซื้ออะไรไม่ค่อยได้อย่างไปรัสเซียเนี่ยก็แบบได้แค่หมวกกับผ้าคลุมไหล่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามาเกาหลีก็คือแบบตาลุกวาวเมื่อกี้คือเดินใต้ดินสถานีกังนัมนะคะตาลุกวาวมากๆเลยใครจะมาช้อปปิ้งที่เกาหลีแนะนำเลยนะคะมาที่สถานีกังนัมเนาะตัวสายสีเขียวนี่แหละใต้ดินนะคะมีให้ช้อปปิ้งก็คือมาเติมกันได้อันไหนไม่พอจัดไลน์โดยเต็มที่เลยนะคะก็วันนี้พีทไปแล้วนะคะทุกคนค่ะขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยพีทจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะตอบได้แต่ถ้าคำถามไหนตอบไม่ได้ก็บายจ้าขอข้ามเนาะก็อย่าลืมติดตามชมบล็อกกันนะคะพีททำหลายบล็อกเลยทีเดียวแหละพยายามทำหลายบล็อกแต่ไม่รู้ตัดได้กี่บล็อกก็นั่นแหละค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย